สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาทรงห่วงใยผู้ป่วยโควิด-19และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ที่มีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาโดยรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารแก่โรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วยไข่ไก่สดพระราชทาน750ฟองข้าวหอมมะลิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผักรวมมิตรแช่แข็งทูน่าก้อนในน้ำเกลือน้ำมันปาล์มเครื่องผัดกะเพราน้ำพริกแกงเขียวหวานน้ำพริกแกงเผ็ดเครื่องปรุงรสน้ำดื่มและแอลกอฮอล์ล้างมือโดยวันนี้มีนางดาริกาลัทธพิพัฒน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19ในครั้งนี้โดยมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการช่วยเหลือประสบกรณิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอันเป็นต้นแบบที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้น้อมนำมาปฏิบัติในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยเหลือส่วนรวม